สวัสดีค่ะช่วงนี้กลับมาติดตามสถานการณ์การบุกยึดสถานที่ราชการและสถานีโทรทัศน์ต่างๆกันต่อเนื่องนะคะโดยจุดแรกค่ะเราจะไปกันที่บริเวณกระทรวงมหาดไทยนะคะสถานการณ์ล่าสุดเป็นอย่างไรติดตามจากคุณพักขพงศ์อุดมกัลยาลักษณ์ค่ะคุณพักขพงศ์เชิญค่ะครับคุณพัชวีครับหลังจากที่เมื่อช่วงที่ผ่านมานะครับกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับซึ่งนำโดยนายกรมสรรทองสิรินะครับเลขาธิการสมาพันธ์แรงงานและทุนสายจิตสัมพันธ์หรือว่าสรส.นะครับได้นำกลุ่มผู้ชุมนุมเดินทางมาที่กระทรวงมหาดไทยหรือว่าบริเวณคลองหล่อนะครับโดยเมื่อเวลาประมาณ12นาฬิกานะครับกลุ่มผู้ชุมนุมแล้วก็บนเวทีปราศัยเคลื่อนที่ได้ประกาศให้กลุ่มกองอาสารักษาดินแดนหรือว่าอส.เนี่ยนะครับซึ่งอยู่ภายในกระทรวงมหาดไทยนั้นได้เปิดประตูนะครับแล้วก็นำรั้วลวดหนามออกจากบริเวณนะครับแล้วก็ล่าสุดกลุ่มผู้ชุมนุมสามารถที่จะเปิดประตูกระทรวงมหาดไทยเข้าไปได้นะครับแล้วก็กลุ่มผู้ชุมนุมก็เข้าไปปักหลักภายในกระทรวงมหาดไทยได้นะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับโดยกลุ่มผู้ชุมนุมก็มีการประกาศนะครับขอให้ในส่วนของอาสาสมัครรักษาดินแดนหรือว่าอส.เนี่ยได้ถอนกำลังออกไปจากกระทรวงมหาดไทยนะครับโดยระบุว่าประชาชนจะเป็นผู้เข้าดูแลสถานที่ก็คือกระทรวงมหาดไทยแทนนะครับแล้วก็บรรยากาศตอนนี้ถือว่าเป็นไปด้วยความเรียบร้อยแล้วนะครับว่าหลังจากที่กลุ่มผู้ชุมนุมสามารถเข้าไปภายในกระทรวงมหาดไทยได้กลุ่มผู้ชุมนุมบางส่วนก็เดินกลับไปยังที่บริเวณเวทีราชดำเนินนะครับเพื่อไปปักหลักฟังปราศัยจากแกนนำที่เวทีราชดำเนินออกไปนะครับขณะที่ในขณะนี้นะครับในส่วนของอส.เองนั้นก็ยังคงมีการตรึงกำลังไว้นะครับแต่ว่าแม้ว่ากลุ่มผู้ชุมนุมจะสามารถเข้าภายในกระทรวงมหาดไทยได้ครับคุณพัชวีครับก็คือว่าผู้ชุมนุมนั้นเข้าไปเพื่อที่จะประกาศว่าตัวเองสามารถยึดกระทรวงมหาดไทยได้หลังจากนั้นก็กลับไปที่บริเวณจากที่มาใช่ไหมคะเฉพาะบางส่วนเท่านั้นครับคุณพัชวีแต่เวทีเคลื่อนที่ซึ่งนำโดยสรส.แล้วก็กลุ่มผู้ชุมนุมเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยนะครับที่เดินทางมาที่กระทรวงมหาดไทยก็คือปักหลักนะครับเพื่อเป็นการประกาศว่าขณะนี้กลุ่มผู้ชุมนุมสามารถที่จะยึดเข้ายึดพื้นที่ภายในกระทรวงมหาดไทยได้แล้วครับคุณพัชวีครับขณะที่ในส่วนของเจ้าหน้าที่ล่ะคะตอนนี้ก็คือออกจากบริเวณกระทรวงมหาดไทยทั้งหมดแล้วนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่บางส่วนยังปักหลักอยู่ภายในกระทรวงครับแต่ว่าคือประชาชนก็สามารถเข้าไปจับจองแล้วก็ปักหลักภายในกระทรวงมหาดไทยได้ทั้งหมดสวีครับค่ะขอบคุณคุณพักพงศ์อุดมกัลยาลักษณ์นะคะนั่นก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดที่บริเวณของกระทรวงมหาดไทยค่ะต่อไปนะคะเราจะไปติดตามสถานการณ์ที่บริเวณแยกวัดเบญจมบพิตรนะคะกับคุณยุภาพรพกานนท์ค่ะคุณยุภาพรเชิญค่ะค่ะคุณพัชวีคะสำหรับบรรยากาศล่าสุดที่แยกวัดเบญจมบพิตรนะคะก็หลังจากที่ทางตำรวจรวมไปถึงกลุ่มผู้ชุมนุมได้มีการปะทะกันโดยการใช้แก๊สน้ำตาแล้วก็ผู้ชุมนุมนะคะพยายามที่จะเอาแท่นเบรีเออร์นะคะออกมาจากบริเวณที่มีการกันไว้นะคะแต่ว่าก็ไม่สำเร็จนะคะจึงทำให้ผู้ชุมนุมบริเวณแยกวัดเบญนะคะได้มีการเคลื่อนออกมาสมทบกับผู้ชุมนุมบริเวณสะพานสมัยมรุเชษฐ์หน้าทำเนียบรัฐบาลแล้วนะคะจึงทำให้ตรงบริเวณถนนพิษณุโลกนะคะตรงนี้ก็เต็มไปด้วยกลุ่มผู้ชุมนุมแล้วก็มีการปะทะกันกับเจ้าหน้าที่ตำรวจกันอย่างต่อเนื่องทั้งแก๊สน้ำตาแล้วก็มีการใช้น้ำผสมสารเคมีนะคะรวมไปถึงมีเสียงดังคล้ายระเบิดมาอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันทางแกนนำของกลุ่มผู้ชุมนุมรวมไปถึงทางหัวหน้าของตำรวจนะคะก็ได้มีการใช้รถขยายเสียงแล้วก็มีการพูดจาปะทะแล้วก็ยั่วยุกันอย่างต่อเนื่องค่ะคุณพัชวีคะค่ะในส่วนของเจ้าหน้าที่นั้นมีการบอกเรื่องของสถานการณ์ไหมคะว่าจะหลังจากนี้จะมีขั้นตอนอย่างไรต่อไปถ้าหากผู้ชุมนุมนั้นจะยังคงมาประชิดในบริเวณนี้ค่ะสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะยังไม่ได้มีการแจ้งนะคะเพียงแต่แจ้งไปเมื่อช่วงประมาณ1ชั่วโมงที่ผ่านมาว่าถ้าหากผู้ชุมนุมนะคะไม่มีการถอยร่นออกไปก็จะมีการเพิ่มระดับสารเคมีนะคะที่ฉีดมาเป็นระดับ9ซึ่งถือว่าเป็นระดับสูงสุดนะคะแต่ในส่วนของอาวุธอย่างอื่นนะคะตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่มีการชี้แจงว่าจะมีการใช้ความรุนแรงอย่างไรต่อไปค่ะค่ะขอบคุณคุณยุภาพรพกานนท์นะคะนั่นเป็นสถานการณ์ล่าสุดนะคะที่บริเวณแยกวัดเบญจมบพิตรนะคะเราไปต่อกันที่อีกหนึ่งสถานที่นั่นก็คือสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ค่ะล่าสุดสถานการณ์เป็นอย่างไรนะคะติดตามจากคุณสุบงกตสุขแก้วค่ะคุณสุบงกตเชิญค่ะค่ะขณะนี้นะคะดิฉันยังคงติดตามความเคลื่อนไหวการชุมนุมของกลุ่มปปส.นะคะที่บริเวณของสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ค่ะซึ่งกลุ่มผู้ชุมนุมนะคะก็ยึดครองพื้นที่นะคะแต่ว่าต้องยังเรียกว่าควบคุมพื้นที่น่าจะดีกว่าค่ะเพราะว่าอย่างสถานีโทรทัศน์ไทย PBS ยังสามารถออกอากาศได้ตามปกตินะคะมีเพียงพื้นที่ของด้านที่บริเวณสนามรวมถึงอาคาร1หรือว่าอาคาร A ที่เป็นอาคารสำนักงานเท่านั้นนะคะที่เป็นชั้น1เนี่ยก็มีกลุ่มผู้ชุมนุมเข้ามานั่งพักอยู่ในตัวของอาคารค่ะยังไม่มีการ
ระทำรุนแรงหรือว่าเกิดความเสียหายในพื้นที่แต่อย่างใดค่ะคุณพัชรีคะค่ะคุณสุบงกตคะมีรายงานนะคะว่าพิธีกรบนเวทีราชดำเนินนะคะระบุว่าขณะนี้ยังไม่สามารถตกลงกันได้กับในส่วนของผู้อำนวยการของไทย PBS ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไรคะเรื่องนี้ค่ะเป็นไปตามนั้นค่ะตอนนี้นะคะผู้บริหารของไทย PBS ก็ยังไทย PBS ยังมีการพูดคุยกันเองนะคะขณะที่แกนนำนำโดยนายสกลทีพัทยกุลนะคะตัวแทนของกปปส.เนี่ยนะคะก็มีการเจรจาโดยมีการเรียกร้องผ่าน3ข้อเรียกร้องเช่นไม่ให้นำเสนอข่าวภาครัฐขอลิงก์สัญญาณบูสกายในขณะที่นายสุเทพเทศสุบานจะแถลงความสำเร็จในช่วงเย็นของวันนี้รวมถึงดูห้องมอนิเตอร์แต่สิ่งหนึ่งที่ยังไม่สามารถตกลงกันได้ก็คือการขอลิงก์สัญญาณบูสกายค่ะเนื่องจากมีการยืนยันไปว่าของไทย PBS มีรถถ่ายทอดสดขอใช้ภาพจากรถถ่ายทอดสดของตัวเองนะคะส่วนแกนนำก็เห็นว่าถ้าไทย PBS นั้นไปตกลงกันค่ะว่าจะยังไงถ้าไม่ทำตามข้อกำหนดก็จะมีการยึดสถานีซึ่งขณะนี้ยังไม่มีข้อสรุปใดๆออกมาอย่างชัดเจนนะคะค่ะขอบคุณคุณสุบงกตสุขแก้วนะคะนั่นเป็นสถานการณ์ล่าสุดจากไทย PBS นะคะขณะที่ในส่วนของพลตำรวจตรีปิยะอุทัยโยค่ะโฆษกศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือสอรสก็ยืนยันนะคะจะไม่ยอมให้ผู้ชุมนุมบุกเข้ายึดสอรสและสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนื่องจากว่าเป็นสถานที่สำคัญด้านความมั่นคงของประเทศพร้อมกับย้ำด้วยนะคะว่าการบุกรุกสถานที่ราชการเป็นความผิดต่อกฎหมายค่ะทุกคนพร้อมที่จะรักษาบ้านของตัวเองบ้านที่เกิดจากภาษีราษฎรภาษีของพี่น้องประชาชนทุกคนอย่างเต็มกำลังสามารถความกำลังความสามารถนะครับด้วยความจิตยึดมั่นในการเป็นข้าราชการนะครับแล้วก็จะไม่ให้เกิดการทำลายทรัพย์สินมาเป็นอันขาดถ้ากลุ่มผู้ชุมนุมปีนเข้ามานะครับและมีการใช้อาวุธหรือไม่อันนี้เป็นขั้นตอนการปฏิบัติครับแต่ว่าทุกอย่างเป็นไปตามมาตรฐานสากลรักษาสถานที่รักษาชีวิตของคนเพียงแต่ขออย่างเดียวครับสถานการณ์คลี่คลายได้ถ้าแกนนำที่มาอยู่หน้าสำนักงานชาตินั้นไม่ปลุกเร้ามวลชนให้กระทำผิดกฎหมายขณะเดียวกันนะคะโฆษกสอรสก็ชี้แจงนะคะว่าการใช้แก๊สน้ำตาบริเวณสะพานชมัยมรุเชษฐ์และบริเวณแยกพล1เนื่องจากว่าผู้ชุมนุมพยายามพังแนวกั้นเข้ามาในพื้นที่ที่มีการประกาศใช้พรบความมั่นคงนะคะโดยก่อนปฏิบัติการตำรวจก็ได้แจ้งเตือนตามขั้นตอนและการเจรจาแล้วค่ะคุณผู้ชมสามารถกลับมาเกาะติดสถานการณ์ต่างๆได้อีกครั้งในเวลา15 นาฬิกานะคะช่วงนี้ดิฉันลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ